ครับก็ใส่อย่างเดียวมันไม่ไหลเดี๋ยวเราจะเป่าลมเข้าไปด้วยสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ด TV คลิปนี้ครับผมซื้อนี้มาเต็มเลยนี่ซอสมะเขือเทศภาษาอังกฤษเรียกว่าเคชัพคลิปนี้ก็เป็นเคชัพเป็ดนะครับ คือซื้อมาทั้งหมดเนี่ย6ขวดผมอยากจะรู้ว่าเทซอสมะเขือเทศด้วยวิธีไหนเวิร์กสุดอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับซอสมะเขือเทศจากขวดอย่างเงี้ยมันเทยากเดี๋ยวผมจะมาหาวิธีนะครับว่าเทยังไงถึงจะออกมาแบบชัวร์สุดแบบปั๊บออกมาเลยก็เดี๋ยวผมจะใช้ซอสมะเขือเทศขวดใหม่นะครับเปิดใหม่ทุกครั้งปุ๊บเราค่อยเทว่าวิธีไหนเวิร์กไม่เวิร์กมาครับเรามาดูกันว่าการเทซอสมะเขือเทศด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเทซอสมะเขือเทศด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยเราต้องเขย่าขวดกี่ครั้งโอ้เมื่อยมากนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเมื่อยเร็วจังเพิ่ง1นาทีเองการที่ถือของไปด้วยแล้วเขย่ามันจะหนักกว่าการที่แบบมือเปล่าๆแล้วเขย่านะครับเพราะฉะนั้นถือขวดซอสมะเขือเทศไปด้วยแล้วเขย่าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเมื่อยเร็วกว่าจะยอมแพ้แล้วนะ2นาทีแล้วเอาไว้ก่อนวิธีนี้เดี๋ยวผมมาเคลียร์ที่หลังครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2ครับตบตูดนี้วิธีที่2ก็ไม่ได้นานอะไรนะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วตบตูดไม่ผ่านนะครับวิธีที่3ครับเขย่าก่อนแล้วค่อยเทแบบธรรมดามาฮนี่เห็นป่ะมันเหลวแล้วมาเทเลยเป็นไงแป๊บเดียวไม่ถึง5วินะครับจากเมื่อกี้ที่เราแบบโหเขย่าแทบตายตบตูดแทบตายไม่ไหลคือไอ้วิธีการที่เราเขย่าซอสมะเขือเทศก่อนนะครับแล้วค่อยเทอ่ะมันเวิร์กเพราะว่าซอสมะเขือเทศอ่ะมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใส่แรงเข้าไปเยอะๆซอสมะเขือเทศมันจะเหลวกว่างงไหมคือเราต้องรู้จักอันนี้ก่อนเว้ยเคยเห็นที่เขาเล่นเอาแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำเยอะๆไหมแล้วพอผสมเยอะๆปุ๊บเราสามารถเดินบนนั้นได้อ่ะแล้วถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเราก็จะจมแป้งข้าวโพดอันนั้นอ่ะมันมีคุณสมบัติก็คือถ้าเราทุบมันไปปุ๊บใส่แรงเข้าไปไอ้ของเหลวอันนั้นอ่ะมันจะมีความหนืดเยอะขึ้นจนกลายเป็นของแข็งไปเลยเว้ยส่วนซอสมะเขือเทศมันตรงกันข้ามกันถ้าเราทุบมันแรงๆหรือเขย่ามันแรงๆไอ้ซอสมะเขือเทศอ่ะมันจะมีความเหลวมากกว่าซอสมะเขือเทศที่อยู่เฉยๆถ้าเกิดเราเขย่าซอสมะเขือเทศแรงๆแล้วค่อยเทมันก็จะทำให้ซอสมะเขือเทศเนี่ยเหลวกว่าเราเทแบบธรรมดาครับวิธีการเขย่าก่อนแล้วค่อยเทมันก็เลยเวิร์กทีนี้ตบตูดมันก็เหมือนใส่แรงกันนี่ทำไมไม่เวิร์กเพราะว่าส่วนที่ได้รับแรงก็คือตรงตูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นซอสส่วนที่มันเหลวอ่ะมันก็เลยอยู่ตรงตูดไงเพราะมันได้รับแรงแค่ตรงตูดมันก็เลยไม่ได้ไหลลงมาข้างหน้าแล้วเขาก็เลยมีวิธีอีกวิธีนึงก็คือการเอียงขวดอย่างนี้แล้วเราก็เอามือรองปุ๊บแล้วเราก็เคาะแบบนี้มันเป็นการใส่แรงเข้าไปตรงบริเวณนี้เว้ยแล้วเราค่อยเทมันจะทำให้ซอสบริเวณปากขวดตรงเนี้ยมันเหลวแล้วมันก็จะไหลออกมาได้ง่ายขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีนี้กันเนี่ยแค่เรารู้หลักวิทยาศาสตร์นิดนึงนะเราก็สามารถเทซอสมะเขือเทศแบบหล่อๆได้ก็ไม่ต้องไปแบบเขย่าตั้งนานนะหรือถ้าเกิดคนอื่นเทตั้งนานไม่ได้เรามาโชว์เทพเขย่าเปาะๆๆไหลออกมาเลยเนี่ยเราดูดีขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีสุดท้ายก็คือใส่หลอดเข้าไปแล้วเทถ้ามันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ปากเป่าซึ่งถ้าเกิดเราเป่าลมไปในขวดซอสมะเขือเทศก็ไม่น่าจะเวิร์กนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับก็ใส่อย่างเดียวมันไม่ไหลเดี๋ยวเราจะเป่าลมเข้าไปด้วย
คครับเห็นภาพนะแต่ว่ามันจะกินต่อได้ไหมเนี่ย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเทซอสมะเขือเทศออกจากขวดนะได้ประโยชน์กันนะผมว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ด้วยว่าซอสมะเขือเทศเป็นของเหลวแบบ non Newtonian fluid non Newtonian ก็คือไม่เป็นไปตามกฎของนิวตันกฎของนิวตันก็คือเราใส่แรงไปเท่าไหร่มันเคลื่อนที่ไปเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปตามกฎของนิวตันก็คือเราผลักไปปุ๊บซอสมะเขือเทศก็ไม่ไปตามนั้นแต่ซอสมะเขือเทศก็จะมีความเหนียวความหนืดของมันไปตามแรงแต่ละระดับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็ดเป็ดทีวีนะครับกดติดตามเลยแล้วก็ฝากตามไปดูที่ Facebook เป็ดเป็ดทีวีนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายไม่เอาไม่ออกโอ้ออกแล้วอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเขย่าไม่แรงครับมันก็จะไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราเขย่าแรงแล้วก็นานพอมันก็จะออกแบบเมื่อกี้